พอสารประกอบโปรตีนยังซ้อนได้รับความร้อนครับแล้วสารละลายเอตานาลีนก็หลุดออกมาคนใดที่ถูกเกียร์ครับหัวน้อมครับมันคือคนเดียวที่ถูกใจครับโอเคครับอันนี้เอาไปบอกภรรยาที่บ้านนะครับอาจารย์ Kitchen Chemistry เนี่ยครับเป็นการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครับหัวน้อมการเรียนแบบนี้เนี่ยนะฮะมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเด็กสมัยใหม่นะครับหัวน้อมเรียนแบบท่องจำอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับอ๋อจริงครับจริงอย่างเช่นวันนี้ครับหัวน้อมครับครับเราอยากเรียนวิศวะด้วยครับอยากจะทำอาหารด้วยก็เลยเกิดเป็น kitchen chemistry นะครับผมดองครับออกแบบได้อย่างนี้เลยใช่ครับเผากุ้งนี่บ่อยๆนะครับบางทีเขาบอกว่าผมจะเป็นสัญชาติพม่าหรือเปล่าเขาบอกหาเป็นคนผมเป็นคนย่างกุ้งครับอ๋ออันนั้นชื่นเพิ่มความเค็มนิดนึงใส่เยอะไหมฮะไม่ต้องเยอะครับเพราะว่ามือผมน่าจะเค็มด้วยเหมือนกันเอางั้นเลยนะครับสารประกอบโปรตีนยังซ้อนเนี่ยนะฮะครับพอมันโดนความร้อนปุ๊บมันจะเกิดการหลุดออกกันได้เป็นแอสตาเซนตินอิสระซึ่งเป็นสารสีแดงแอสตาเซนตินยังมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระดีกว่าคิวเทนถึง800เท่าครับอาจารย์นี่ครับเห็นไหมครับไข่นี่กำลังฟูน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยนี่ที่ไข่มันฟูขึ้นเนี่ยนะครับก็เพราะว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับกรดจากน้ำมะนาวแล้วเกิดเป็นฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะระเหยขึ้นสู่ข้างบนแต่ทำให้ไข่มันฟูน่ารับประทานอย่างนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงครับอดอ้อมการเรียนการสอนแบบ active learning สนุกไหมครับอดอ้อมโอ้สนุกมากครับอาจารย์สนุกแบบว่าแบบชนิดที่ว่าเราสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่อาจารย์เรียนกันได้ครับโอ้เราไม่เคยมีการเรียนการสอนแบบนี้เลยครูสะดูแก่เลยนะครับนี่เลยครูสะดูแก่เลยนะครับ